สวัสดีครับผมชื่อโซ่นะครับวันนี้ครับเป็นวันเปิดเทอมวันแรกครับส่วนนั้นนะครับไอ้ไก่ครับชอบบดขี้ในห้องเรียนนะครับส่วนนั้นนะครับไอ้จิ้งครับเพื่อนสนิทผมเองครับมันก็ไม่ค่อยพูดเท่าไหร่หรอกครับเหมือนคนใบ้อะครับส่วนนั้นนะครับโอ้ยปอครับเด็กขี้บดมากนะครับแต่มันก็แบบเป็นเด็กเล่นสุดในแก๊งเราอะครับนั่นเองครับเด็กเรียนครับจอมขี้บ่นในทุกเรื่องครับนี่แหละครับเพื่อนผมแต่ผมก็รักพวกมันนะครับลืมไปคนที่สำคัญนะครับนั่นเลยครับเด็กใหม่คนผมแอบแอบเป็นเธออยู่ครับส่วนเราจะเป็นยังไงต่อไปก็มาดูกันเลยครับมีแกพบไปขออนุญาตเข้าห้องค่ะเชิญจ้าเธอเป็นอะไรเปล่าครับนี่วาวินีเพื่อนร่วมห้องคนใหม่ของเรานะจ๊ะสวัสดีค่ะวาวินีแนะนำตัวสั้นๆให้เพื่อนได้ดูจักสักนิดนึงนะเราชื่อเล่นชื่อหวานค่ะฮะสั้นจริงๆมีที่ว่างตรงไหนให้เพื่อนนั่งได้บ้างมีครับกระเป๋าอ๋อกระเป๋าเราเองอ่ะเรามา2ใบอ่ะเปิดเทอมวันแรกของเจ๊ตรงเนี้ยนั่งเลยนั่งเลยพร้อมเรียนนะเรียนห้องครับเชิญจ้ะใครวะไกรพบครับชี้มืออะไรอยู่คนเดียวไม่ใช่ผมคนเดียวเป็นสอเลยเนี่ยยังมาเถียงอีกคุณเห็นเธอชี้มืออยู่คนเดียวนี่แหละครับเพจผมนึกว่าทำไมโบกไก่อ่ะชอบนั่งแถวหน้าเห็นไหมนะครับเพราะขวบจะมาเพ่งที่เด็กแถวหลังทำให้ชอบมองเด็กแถวหน้าไปโปกอีกแล้วคิดที่ว่าเด็กแถวหน้านั่งให้ครูคงไม่กล้าทำอะไรเป็นยังไงครับที่ดีของผมไกรพบเพจโตร้อยทีเปิดหน้าสิทำแบบนี้ค่ะนะหน้าข้างหน้ามันก็ดีอย่างนี้นี่เองเนาะนี่เราขอยืมลิควิดหน่อยดิฮะครับไม่ต้องพูดครับก็ได้นะอ๋อเอาเลยดิแกไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้เหรอก็ไม่รู้จะพูดกับเธอยังไงแล้วจะให้เราพูดยังไงล่ะก็พูดเหมือนกับเพื่อนทั่วไปป่ะเราเป็นเพื่อนกันได้ใช่ไหมได้ดิได้เลยขอยิ้มหน่อยเฮ้ยปล่อยดิครับยิ้มหน่อยนะโอเคยิ้มเลยวันนี้โอเคปะเนี่ยโอเคใช้ได้เลยใช้ได้ตามสบายเลยเนี่ยตัวห่างกันได้ด้วยเหรอไม่รู้ว่ะเมื่อกี้ก็ยังเดินด้วยกันอยู่เลยเป็นแล้วก็ไม่รู้อ้าวนี่แกเดินภาษาอะไรของแกเนี่ยเพื่อนหายจะโทรไม่รู้ได้ไงวะจะรู้ได้ไงวะก็คงไปห้องน้ำเปล่าคงงั้นเฮ้ยโซ่ด้วยหวานเดี๋ยวไปติวอ่ะติววิชาอะไรวะ
นี่เล่นลูกเหรอแต่เราก็ไม่ต้องเกิดเลยคืออย่างนี้พี่ติวคนที่เป็นประธานสภาโรงเรียนพี่ติวคนที่เป็นนักเรียนประจำโรงเรียนที่เป็นที่รักของวิญญาณของโรงเรียนพี่ติวคนที่บ้านโคตรรวยแล้วหวานก็กำลังจะรักพี่ติวคนหรอไม่จริงไม่จริงบาทที่เป็นหวานแกรู้จักพี่ติวด้วยหรออ๋อแล้วรู้จักกันตั้งเมื่อไหร่อ่ะแล้วกี่ของเขามาตั้งแกแล้วของเขามาตั้งแกเฉยๆของเขามาจีบแกด้วยอะไรของแกโซ่นี่ถามนี่จะให้ตอบปะเนี่ยฮะก็ตอบดีก็ถามมาตั้งเยอะฮะตอบดีจำไม่ได้เราถามอะไรไปบ้างพี่ก็จีบแกหรอไม่ได้จีบคือเราอ่ะสนใจสภานักเรียนพี่เขาก็เลยอธิบายให้ฟังพี่เขาก็เป็นคนดีนะเขาอธิบายอะไรเงี้ยดูมีความว่าเจ๋งดิอ่ะไม่เห็นเจ๋งเลยแล้วว่าจริงๆมันขี้มูเป็นงั้นแหละเพราะว่าแกอย่าไปยุ่งกับมันเลยดีกว่านะทางมาน่าจะได้นะครับที่ได้กันนะมันไม่ปกติแล้วมั้งมันไม่ใช่การ์ตูนตาหวานนะอยู่ดีเดือนดอกไม้มาให้อ่ะมันรู้สึกแปลกๆบ้างเหรออ่ะอะไรอยากได้ใช่ไม่ใช่ใครจะไปอยากได้ดอกไม้ของพี่แกวะเอาเอาดิเฮ้ยโซ่มาดูข้าวบอกว่าไม่ได้ยินคนด้วยหรอว่าเขาได้ทำอะไรหรอมาเฮ้ยพี่หมอโทษมาพี่จะให้ช่วยจีบบานช่วยเชียร์พี่กับบานให้หน่อยเฮ้ยขอบใจมากนะสู้เฮ้ยต่อไปนี้สู้มันเป็นน้องรักของเราแล้วช่วยเทคแคร์มันดีๆล่ะกินให้หมดนะไอ้น้องครับพี่ทั้งขนมที่ผมชอบทั้งนั้นเลยบทเรียนของเราในวันนี้นะครับก็จะเป็นปัญหาของวัยรุ่นซึ่งครูเนี่ยก็จะย้ำให้สอนพวกเรานะครับเพราะครูเชื่อว่าพวกเราเนี่ยก็คือวัยรุ่นอยู่แล้วครูจะให้ทุกคนจับกลุ่มคนละ5คนใจเย็นก่อนโดยจะให้เรื่องหัวข้อมาด้วยคนละ1หัวข้อโดยนำเสนอในรูปแบบใดก็ได้ไม่จำกัดแต่เนื้อหาและทางออกต้องควบคุมด้วยนะครับหวานหวานหวานอะไรอยู่กลุ่มของเรานะเอออ่ะเขียนเลยเขียนดิดูอยากทำรายงานนี่เนาะแง่ดิก็รายงานแบบนี้ได้คะแนนเยอะจะตายเขาบอกคะแนนแล้วเหรอก็ต้องได้เยอะอยู่แล้วดิก็รายงานแบบรายงานกลุ่มแบบเนี้ยเออใช่ไหมอ๋อเออโอเคเอาคะแนนให้เต็มครับคุณโซ่เต็มไม่เต็มไม่รู้นะครับแต่ที่แน่ๆผมได้จังหวะเต็มๆชัวร์คือผมจะใช้รายงานเรื่องเนี้ยเป็นสื่อบอลรักหวานครับเราจะทำหนังสั้นกันนะครับแน่นอนว่าเรื่องเนี้ยจะเป็นเรื่องของชายคนหนึ่งที่แอบรักผู้หญิงคนหนึ่งแน่นอนว่าเรื่องทูออร์สตอรี่นั่นก็คือเรื่องผมนั่นเองผมก็จะดำเนินเรื่องในการบอกความรู้สึกผมตั้งแต่วันแรกที่จะมาจนถึงวันนี้
ให้จิ้มดูต้นทางให้แหละถ้าเกิดครูมานะเดี๋ยวมันตะโกนบอกพ่อเองเว้ยนี่ไม่ใจเหรอให้จิ้มดูต้นทางให้เนี่ยขนาดคุยกับเราคุณไม่เรื่องเลยนุ้ยเออว่ะรีบถ่ายเหอะมาไปเอกยังเอกพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะพร้อมครับต้องพร้อมครับ5 4 3 2 action พร้อมครับสำหรับผมแล้วอ่ะคือที่ดีที่สุดดีเลยที่ผมคิดว่าจะเป็นเองได้ผมมีความสุขทุกครั้งเวลาที่ได้อยู่แล้วคุณจะบอกว่าคุณจะบอกว่าดีนะครับแต่เป็นคนต่างไปโซ่ล่ะไปโซ่เฮ้ยโซ่ทำไมเขามาแกเนี่ยแกแหละเป็นบ้าอะไรแกชอบหวานไม่ใช่หรอวะแล้วพี่ชื่อพี่ติวเขาทำไมแกบอกนะว่าจริงตัวพี่ของลุงเลยชื่อไม่ใช่พี่ติวของลุงพี่ชอบหวานจริงเปล่าวะโซ่จริงดิวะแต่เราจะไปซื้อพี่ติวได้ไงวะพี่อ่ะเขาเป็นผู้ใหญ่หวานชอบสลับตัวนะเออจริงตัวอะไรวะช่วยท่านบอกก่อนปากเองเนี่ยนะไม่ต้องไปบอกมันหรอกถ้ามันผิดพี่แกทำไม่หวานคนอื่นมันจะมีคนสุขเองเหรอวะเออพี่ก็เองตอนนี้เราไม่ค่อยมีความสุขเลยหรอกมันจะทั้งออกมาทางปากมันเนี่ยจริงมันก็จะเราใช่ไหมวะอืมก็จะเราบอกเราดีกว่ามันจะไม่บอกเราเลยหรอวะทางนี้แค่ดีบอกแกด้วยขอได้หรอวะบอกร้องเลยเว้ยร้องให้ร้องเลยร้องเลยต้องบอกร้องเว้ยน้องเค้กคะพี่ก็ไม่อยากให้เราเข้าใจผิดอะไรอย่างนั้นเลยแบบคุณไม่ชอบพี่ในโรงเรียนก็เยอะบางคนก็พูดไปเรื่อยเปื่อยฟังหูออกหูแล้วกันเขาก็บอกไปงั้นแล้วว่าพี่จีบคนนู้นคนนี้บ้างไม่จริงเลยแต่พี่ว่าน้องเค้กก็น่ารักดีนะพี่ก็เลยอยากคุยด้วยพอเรามาติวที่เราสัญญากันไว้ดีกว่าค่ะตรงนี้เหรอก็แก้สมการตรงนี้แล้วก็มาเทียบกันนะเป็นอย่างนี้ก็แบบนี้แหละแล้วก็เรามาดูตรงนี้เข้าใจปะเข้าใจค่ะพี่ติวมาช้าอ๋อพี่เรียนวิสิตครูพวันปล่อยช้าแล้ววันนี้เรียนเป็นไงบ้างครับก็สนุกดีค่ะจริงเหรอจริงค่ะมาพี่ถือกระเป๋าให้ขอบคุณค่ะอะไรติดผมอะครับอะไรอะคะคือว่าอะไรเป็นความรักนะครับโหพี่คือว่าเรากลับบ้านกันดีกว่าเนาะค่ะพี่ติวคะนี่เขาลำอะไรกันนะคะอ๋อนี่คือเรื่องรักสาวOh,
มันก็ตั้งใจหลบกันไอ้คนผมไม่ให้ผ่านเฮ้ยทำไมฮะอยู่ซ้อมจนถึงเย็นเลยนะครับพี่จะแข่งแล้ววะต้องฟิตหน่อยอ๋อแล้วครับไม่ใช่ว่าหมดเวลาทำอย่างอื่นอยู่หรอกครับเดี๋ยวพี่ไม่ต้องห่วงนะครับผมอ่ะไม่เอาเรื่องนั้นไปบอกหวานหรอกเดี๋ยวพี่ต้องเลิกยุ่งน้องหมอศิลป์นักสักก่อนเอ๊ะมีศิลป์เลยมาสั่งพี่วะพี่อย่าบอกหวานใช่ปะเองบอกไปเลยเต็งไม่ไปบอกหรอกรู้ป่ะว่าทำไมถ้าเต็งบอกหวานไปอ่ะหวานก็ต้องเสียใจเอ้ยคิดว่าคนอย่างหวานจะรับได้เหรอวะทั้งที่รู้ตัวเองน่าเบื่อแถมดั้งแมวอ่ะเฮ้ยพูดอย่างนี้ได้ไงวะสำหรับผมอ่ะวานเป็นคนที่ดีที่สุดเว้ยส่วนพี่มันแค่ไอ้เลยวะไอ้คนที่ไม่คู่ควรกับหวานอันนี้ก็ไปบอกหวานอีกเลยนะเว้ยโซ่พี่ต้องบอกดีหมดแล้วเว้ยหวานหายไปไหนมาเนี่ยหาตั้งนานแล้วเรื่องพี่ดิวเป็นไงบ้างเนี่ยช่างมันเถอะก็มันจบไปแล้วไงจะจบได้ไงอ่ะเมื่อวานแกยังเซอร์นู่นนี่นั่นอยู่เลยเมื่อคืนเราส่งเมสเซจไปบอกเลิกมันแล้วโอเคป่ะแล้วโอเคยังเนี่ยโอเคมั้งแล้วโอเคยังเฉยๆเฉยดีติวฝากจดหมายมาให้อ๋อขอบใจเอาไปแล้วนะเฉยๆอืมเฉยๆอะไรก็จะอ่านพี่เห็นด้วยอย่างไรพี่รถติดไปเนี่ยไม่ใช่พี่หมายถึงพี่เอเลกบาร์อ้าวปกติผมก็เดินกับวันนี้แล้วครับพี่พี่เห็นแต่ตรงนี้เองอย่างไม่ปกติพี่ชอบบาร์ใช่ปะเออก็ชอบเลยไงก็แค่เนี้ยแล้วก็บอกมันอย่างเงี้ยพี่ก็อยากให้หวานเจอคนที่รักเขาจริงๆเลยพี่เองทำได้ไหมพี่อยู่ด้วยพี่สู้เลยเนาะพี่เป็นกำลังใจให้ครับพี่ถ้าผมก็ขอบคุณพี่มากๆนะครับอะไรกันพี่หวานทำไมแกช่างใหม่ฟังตอนที่เราคุยกันกับพี่ติ๋วทุกทีเลยวะแล้วเมื่อกี้แกนตี้อะไรไปบ้างวะแกคุยกับพี่ติ๋วก็เปล่าก็ไม่ได้คุยอะไรกันแล้วเมื่อกี้คุยกับใครอ่ะที่หมอชอบล่ะแกได้ยินเหรอก็ได้ยินทุกอย่างแหละแล้วแกคิดกับเราแบบนั้นจริงๆเหรอพูดให้ฟังทีได้ปะงั้นเมื่อกี้แกคงแค่คนจริงพี่ติ๋วใช่ปะน่าสิเนาะแกจะมาคิดกับเราแบบนั้นได้ยังไงไม่ใช่ไม่ชอบแล้วใครเขาจะมาสารภาพอะไรในห้องส้วมวะก็อยากฟังในส้วมอ่ะถ้าชอบอ่ะอยู่ที่ไหนมันก็ชอบปะก็ดีแล้วจะให้ขอเป็นแฟนในนี้ด้วยเลยป่ะล่ะก็จะตอบตกลงอยู่ข้างฝูฉีนี่แหละแล้วตกลงเป็นแฟนยังไงเนี่ยไปเล่าตัวส้วมกูรักมันรักเลยรักเลยรักเลยThank you.
บ่าวไม่ทำอะไรหวานส่งรูปมาได้จะให้ต้องเป็นโปรไฟล์เหรอเปล่าเอาเราก็ได้แล้วดิเราทำไมตั้งดิตั้งตั้งนะตั้งฮัลโหลหวานฮัลโหลเธอเราว่าจะโทรหาเธออยู่พอดีเลยอะเนี่ยตอนเนี้ยเรากำลังแย่แล้วเนี่ยเป็นไรอ่ะคือตอนเนี้ยใช่ไหมว่าไกลเลยด่วนเลยได้ปะคือเราขาดคนเล่นเกมไปหนึ่งคนอ่ะจะแพ้แล้วเนี่ยขาดคนเล่นเกมเนี่ยนะอ๋อเรื่องด่วนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวเธอไม่ต้องมาก็ได้นะเธอวิดีโอคอลมาหาเราก็ได้เราจะได้เล่นด้วยกันเออไม่ต้องคุยกันละแค่นี้แหละพอละของมันเนี่ยมีลายโซ่อ้าวพ่อถึงนี่ได้เกรดแค่36แค่นี้เหรอแค่เยอะได้มากกว่า39ไม่ใช่เหรออยากเป็นไม่ใช่เหรอหมอลำซิ่งอ่ะหนังสืออ่ะอ่านบ้างเปล่าตัวไม่เฉยก็อ่านเนี่ยพ่อแบบนี้ใช่ไหมพอถึงเสียการเรียนอ่ะพ่อเรามีอยู่กรุงเทพนะไม่ใช่ไหมมันไม่เกี่ยวใครทั้งนั้นแหละค่ะพ่อไม่แล้วแบบนี้ตั้งเมื่อไหร่ไม่แบบนี้คืออะไรคะไม่ต้องมาเถียงพ่อพ่อคะหนูจะไปทำให้พ่ออายเป็ดอายไก่ไก่ทั้งรองของพ่อพ่อกลับไปดูแลไก่ทั้งรองพ่อด้วยค่ะหวานจะมีก๋วยเตี๋ยวไก่กับพ่อก่อนพ่อไฟนิ่งเลยเนี่ยไม่ยอมไปช่วยเนี่ยแพ้เลยเนี่ยด้วยดิรู้กันนะนี่ไม่ใช่เรื่องไม่พอนะยังห้ามเราเล่นอีกโอ้โหเล่นต่อเหอะจริงแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยอะไรวะหนุ่มโซเชียลหายต้องไงวะติดตาเว้ยเฮ้ยโซเอ็งทำแบบนี้วางแผนคอยตายเลยวะหักทำไมวะตอนนั้นบ่ายโมงเดี๋ยวนี้ก็เดี๋ยวไปไงเฮ้ยเจอเดี๋ยวบ่ายโมงนี่มันบ่ายสามแล้วเฮ้ยบ่ายสามอะไรวะดูนี่ดินาฬิกาเฮ้ยชิปแล้วไปแล้วก็นึกว่าจะนี่ไม่ได้หรอกอีกอย่าหยุดเล่นนะเว้ยรีบไปหวานเปิดอะไรเลยข้าวฉันบ้าอะไรอยากกินลาบเป็ดเนี่ยก็เธอนั่นแหละเป็นไรไม่อยากมาข้าวมาให้เรากินก็เธอทำแบบนี้ไงเราไม่เป็นไรเราแค่อ่านหนังสือสอบหรออย่าอ้างดิอ่านหนังสือสอบเลยสอบเสร็จตั้งหลายก็สอบเข้ามหาลัยไงเมื่อกี้จะอ่านมั้งปะมันไม่เคยอ่ะทำไมต้องอ่านด้วยก็เลยอยากเรียนกับสโลนเนาะนี่ไงก็สนใจแต่เรื่องตัวเองไม่ต้องมีแฟนไหมเท่านั้นน่ะแฟนคือถามจริงเคยคิดที่จะพยายามอะไรบ้างปะก็ขอโทษแล้วเมื่อคืนมิสคอลไลน์ไปเห็นบ้างไหมถ้าเราเป็นอะไรขึ้นมาเธอจะรู้ปะก็ไม่รู้ก็ไม่เห็นไงแกจะทำไมวะฮะเดี๋ยวนี้พูดวะด้วยเหรอที่เราเป็นแฟนกันอยู่ปะเนี่ยก็เป็นแฟนแล้วไงทำไมต้องพูดจาจุกจิกดิเนี่ยไม่เหมือนเมื่อก่อนเลยตอนเราเป็นเพื่อนกันก็ไม่ใช่เพื่อนแล้วไงโอเคได้วันจะให้เราขอโทษอย่างไรผ่านการพูดมาเลยจะให้เราทำอะไรพูดมาเลยถ้าเราขอโทษไปอ่ะแล้วเธอไม่เข้าใจมันอ่ะแล้วมาขอโทษขอโทษเพื่ออะไรอ่ะถ้าไม่ต้องเป็นคนพูดจาเข้าใจยากกันเนี่ยพ่อแฟนกันพูดจาซับซ้อนทั้งวันเฉยนะเป็นไรอ่ะรู้ไหมกูเพื่อนกับแฟนต่างกันไม่รู้ดิบางทีอ่ะเราเป็นเพื่อนกันอาจจะดีกว่านะเลิกกันเถอะหวานI'm sorry.
เมื่อยนะหวานเมื่อยนะหวานเนี่ยนะไม่ใช่ปัญหาเล่นที่กับเราดีกว่าไวโซเองหยุดเลยเองอย่ามาเนียนเองจะฉวยโอกาสเอาชนะข้างหน้ามานานแล้วใช่ไหมบ้าเหรอทำเพื่อเองล้วนๆเลยนะเพื่อนไม่ต้องละนั่งเนียนดีละเดี๋ยววันเสียใจหาเราตัวผ่านเอางั้นเลยวะเออตามใจเองแล้วกันเฮ้ยเล่นที่กันทำไมอ่ะคนเราก็ไม่ต้องมีเหตุผลทุกเรื่องปะวะเออเอาเล่าวะสู้ๆเว้ยอะไรของแกวะไม่เห็นหรอวะหวานได้ยังไงไม่ไกลนี่ผมว่าจะพาเอาเสียไปเลยใครจะไม่รู้เนี่ยเพราะหวานจะมาที่นี่เฮ้ยแต่ละว่าแปลกๆมากอย่างหวานเนี่ยนะจะมาเล่นกีตาร์ตอนเนี้ยหวานยังบอกอยู่เลยว่าจะรีบกลับบ้านเนี่ยอย่างนี้หวานแกก็หงเราดิเข้าไปดูแป๊บไม่ดีมั้งเขาคงจะไม่อยากให้เรารู้หรือเปล่าถึงได้เลยเนี่ยเออแต่เราก็ควรรู้ก็ว่ะเฮ้ยพวกแกเมื่อกี้ยังบอกเลยไม่ใช่เหรอเป็นเรื่องที่ไม่ควรรู้เนี่ยเราก็กลัวเพื่อนจะคาใจเลยพามาดูเนี่ยแต่หวานก็น่าอ่านหนังสือเฉยๆวะไม่เห็นมีอะไรเลยนี่แปลกเหรอน่าอ่านหนังสือในห้องคอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็อาจจะอยากเปลี่ยนบรรยากาศไงไม่มีอะไรหรอกไปเถอะมันก็ไม่ได้อาจจะนั่งเราใครจะมีตรงนั้นเออคงดูแป๊บไปโซ่พูดทำไมเนี่ยไอ้ไก่ฮะแค่ดัดเฉยเฉยใช่เหรอวะใครไงคนที่เสียแล้วเอ๊ะมันไม่ต้องพี่หรอหวานมันก็อาจจะแค่อะไรวะเอ้าปอไม่โซ่แกควรอยู่ในช่วงตัดใจปะวะก็ตัดใจแล้วไงไม่ได้คิดอะไรสักหน่อยไม่คิดแล้วมาดักรอหน้าคอนโดเนี่ยนะมันแค่อยากมือแน่ใจเฉยโหยโซ่บานคอจะต้องไปเรียนจะมีเวลาไหนไปหาเป็นใหม่ก็เวลานี่ไงดูดิเฮ้ยใจเย็นกับเย็นแล้วกลับมาดีกว่าไม่ใช่อย่างนั้นหรอกเออกลับดีกว่ากลับเย็นแล้วกลับไปดีกว่าไม่ใช่อย่างนั้นหรอกเออกลับดีกว่ากลับมากันแล้วเหรอทำไมทำหน้าตกใจกันอ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่งานวันเกิดปู่มิงครับเนี่ยนะปาร์ตี้ที่แกจะพาไอ้โซ่มาเดทสาวมาหาแฟนให้มันนะไม่มาหาเพื่อนให้แม่มันตลกแหละเฮ้ยไม่ใช่ที่เราจะพาไปคือหลังงานนี่เว้ยตอนนี้อยู่เป่าเค้กให้ปู่ก่อนไงเฮ้ยมีเค้กด้วยเหรองั้นอยู่เสร็จปุ๊บเนี่ยชิ่งพาโซ่ไปเลยเคป่ะเออไอโซ่มันไปไหนตักอาหารให้มันก่อนเอาน้ำก่อนปอมันทุกเป็นเราด้วยอ่ะจริงมาสวัสดีเป็นเพื่อนกับไก่ปะสวัสดีครับเฮ้ยจะไหว้ทำไมแล้วนี่ไก่ไปไหนอ่ะอ๋อเดินไปตรงนู้นนะครับแปลน้ำอ๋องั้นฉันขอนั่งด้วยคนได้ปะนี่ไม่ต้องเกรงขนาดนั้นผมแค่ตื่นเต้นนะครับพอดีงานปู่แบบเนี้ยผมเพิ่งเคยมาเป็นครั้งแรกนี่ไม่ต้องตื่นเต้นหรอกนะฉันไม่ใช่เพื่อนปู่ฉันเป็นหลานลูกพี่ลูกน้องของไก่อ่ะชื่อหยกนะแล้วชื่ออะไรอ่ะชื่อโซ่ครับอะไรนะไม่ได้ยินเลยอ่ะชื่อโซ่ครับเออเจ๊หยกเห็นพันปอมปู่ไหมอ่ะเข้าไปดูในครัวสิโหก็เจ๊เป็นหลานรักปู่ปีไม่ปู่เลยดินี่ก็ถึงเวลาเป่าเค้กแล้วไงโอเคโอเคอ
ไม่ช่วยไหมครับไม่แม่ต้องครับผมแค่อยากช่วยเฉยเราเนี่ยอยากจะช่วยอะไรอ่ะแล้วผู้ไก่อ่ะอ๋อรอครูมาเค้กอยู่ครับไอ้ไก่นี่มันจะกัดเค้กไม่เปลี่ยนเลยนะเออแล้วเดี๋ยวพวกเราจะเที่ยวต่อครับหลังจากปูเค้กเสร็จนี่จะไปกับผู้ไก่เหรออย่าไปเลยทำไมอ่ะไปกับฉันดีกว่าสุนีว่าไงเออผมคิดว่าผมไปกับพี่ไม่ได้แล้วครับถ้าเพื่อนไม่ได้ว่าไม่อยากไปนะขอโทษด้วยนะครับโซ่เนี่ยแน่ใจหรอว่าวันกับพี่ก้าเป็นแฟนกันอ่ะยังเคยถามวันตรงๆหรือเปล่าเพื่อนไม่เคยอ่ะเฮ้ยอย่างนั้นก็ใช่แค่เดือนเดียวเลิกจริงเหรอวะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราต้องถามหน่อยแล้ววะทำไมวะเองลองหายไปดูนู่นดิหนูมากเหรอสะใจมากเหรอวะถึงเราดูโง่แบบเนี้ยชอบปัดหัวอยู่ได้เฮ้ยโซ่เฮ้ยพวกแกทำงานก่อนไหมผมข้าวนะระดับเราโซ่ละชิชิอยู่แล้วเออเรื่องของเองกับเจ๊อยู่ญาติเราเองคุยไปถึงไหนแล้ววะเออก็ยังคุยอยู่อ่ะคุยเรื่องอะไรของพี่ของเราเราเป็นดาราเลยมุ้ยเออวันนี้ผมพิธีแล้วนะมันเป็นวันเปิดเทอมวันแรกรู้ได้ไงวะมันเช็ดเต็มเฟซเออว่ะก็เพราะมันเป็นวันที่ต้องพลาดจากโต๊ะทางเป็นศิลปะตรงนี้มาถึงเนี่ยตั้งนานแล้วเดี๋ยวดูเราต้องแป๊บครับขอจะไปเอาน้ำครับเชิญครับเอาใส่กันหมดยังครับนักเรียนเรียนเสร็จแล้วส่งเข้าเมลครูนะครับก่อนมาข้ามครับเสร็จแล้วไงทำไงดีครับพอหมดแล้วใช่ไหมที่พี่ทำอ่ะไม่ใช่สีของเราเสร็จแล้วโต้เนี่ยน้ำก็หนักเยอะเลยว่ะทำไมเซฟไม่ได้เนี่ยตรงนี้เนี่ยนี่ไงเราเซฟให้แกมาทำให้โซ่ดิขนาดคนทำไม่ได้เลยนี่คุณโซ่ทำได้ไงวะแต่เราทำให้โซ่เองเออโอเคดีเซฟบอกนะทำไมอ่ะหนูเราจะทำให้แกฉลาดวันนี้มันโตกว่าวันเปิดสวีทแล้ววันแรกปีที่แล้วใช่ป่ะเออใช่วันนี้ของกินที่แล้วอ่ะแกมาเรียนที่วันแรกดีกว่าเฮ้ยแกเพิ่งมาไปตรงนี้ได้เปล่าวะเจอเราทำไมแบบนี้เนี่ยThank you.
อมคบกันเนี่ยว่ากดดันแกมากเกินไปแล้วก็แค่อยากให้ทุกอย่างมันสมบูรณ์แบบแต่มันก็ตรงกันข้ามกันหมดเลยเนาะจนถึงวันนี้เราได้เห็นรูปวิธีกับแฮชแท็กของแกเราไม่รู้ว่าที่ทำให้เรามีความสุขได้จริงๆเราแค่มีเราสองคนเราก็สมบูรณ์แบบที่สุดแล้วเนาะตอนนี้เราไม่รู้ว่าจะพอเป็นไปได้ไหมเราพูดไม่ถูกไม่เห็นอะไรเลยพูดให้จบดีพูดให้จบเป็นความดีกว่าพ่อแดกถึงแปดปอนพูดอะไรเขาแค่จะมองน้องที่เราเองเราทำเองเราก็มาเจอใครก็ไม่รู้นั่งอัดคลิปวิดีโออยู่คนเดียวนั่งร้องไห้สุดซึ้งไม่ได้ร้องร้องเป็นเสียงสุดซึ้งเป็นหวานแต่ไม่เป็นไรก็จะมาให้จบกลับมาคบกันไหมไม่เอาไม่เป็นไรรอเล่นรอเล่นโหไรอ่ะแย่งกลับบ้านไม่ได้ที่ได้เคยมีปัญหาเยอะแยะจ้าไม่รู้มันติดเลยแล้วเราเนี่ยไม่กลัวเราไปทุกที